ราชทานถ้าวันนี้ไม่อายนะลองเอาหน้าเนี่ยเอาหน้าเนี่ยกระแทกลงไปที่ฟุตบาทกทมครั้งที่1ก่อนถ้ามันแตกโอเคถ้าลองไม่อายอีกลองเอาหน้าตัวเองเนี่ยกระแทกไปที่กำแพงปูนซึ่งหนาใหญ่หนักของราชทานดูว่าหน้าแตกไหมถ้ายังไม่แตกอีกอ่ะเอาหน้าตัวเองเป็นกำแพงราชทานไปเลยปะจบสิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปคือตอนนี้เป็นหน่วยงานที่ถูกดูถูกดูแคลนด้อยค่าและคนด่ากันโขลมเพราะว่าคนอยู่ในคุกเนี่ยมันมีตั้งแต่อะไรคนทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยทุกสาขาทุกอาชีพคนบางคนเป็นโจรในกำเนิดโจรจะโจรแล้วโจรอีกโจรอีกโจรแล้วคือเป็นโจรซ้ำซ้อนคนบางคนทำผิดซ้ำซ้อนคนบางคนครั้งแรกคนบางคนไม่ตั้งใจคนบางคนพลั้งพลาดเผลอไปแต่ถูกได้รับการดูแลจากราชทัณฑ์เท่าเทียมกันพอคุณทักษิณมาปุ๊บเป็นเทวดาอยู่ในราชทัณฑ์เลยใครมันจะไม่โกรธคนไทยคนไหนมันจะไม่เดือดที่ไหนมันจะไม่ลุกขึ้นราชทัณฑ์ตัวดีเลยรองลงมาคือโรงพยาบาลตำรวจถ้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีปัญญาตรวจแม้กระทั่งความดันหัวใจเป็นไข้จับไข้แค่นี้ก็ไม่ต้องมีหรอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ป่วยก็ออกมาข้างนอกป่วยออกมาข้างนอกป่วยเสียเปียงอ่ะเสียเปียงอ่ะมีใครรู้บ้างไหมเรื่องเสียเปียงพี่น้องประชาชนรู้ไหมเสียเปียงเนี่ยออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลนะญาติพี่น้องไปเยี่ยมในโรงพยาบาลสั่งพิซซ่ามากินกันอ่ะหรือไม่จริงเสียเปียงไม่จริงเสียเปียงตอบว่าไม่จริงเสียเปียงย้ายตนเองไปอยู่ที่สมุทรปราการแล้วป่วยพอเข้าคุกผู้นี้ป่วยหมดเลยไปอยู่ข้างนอกแข็งแรงชิบหายเลยปานหินผาเขาคุกป่วยไปนอนห้องพิเศษอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งญาติเยี่ยมเต็มเลยเช้าสายบ่ายเย็นเต็มเลยสั่งพิซซ่ามากินด้วยแถมยังมากวักมือเรียกห้องข้างๆเขากินอีกแล้วห้องข้างๆคือพ่อฉันนอนอยู่แต่พ่อเสียชีวิตไปแล้วนะใช่ไหมจริงป่ะหรือไม่จริงก็ว่ามาเรื่องมันเป็นอย่างนี้คนรวยไม่เคยได้อยู่ในคุกและจริงไหมราชทัณฑ์ถ้าคนรวยรวยหนักๆรวยหนักจริงๆเลยรวยหนักจริงๆเลยมันมีราชทัณฑ์ประเทศหนึ่งนะท่านผู้ชมรวยหนักจริงๆรวยแบบว่ารวยหนักแบบโหหนักแบบมาถึงขนาดนี้นะคุณสามารถเช่าห้องดีๆในราชทัณฑ์ประเทศนั้นได้วันละคิดเป็นเงินบาท 90,000 บาทต่อวันตีไปแสนหนึ่งเดือน3ล้านอยู่ได้อันนี้คิดเป็นเงินบาทนะฉันไม่ได้บอกราชทัณฑ์ประเทศไทยนะจริงมั้ยทะลุมั้ยถ้าเธอไม่รู้ฉันจะเล่าให้ฟังเธอว่างเธอแวะมาฉันยังมีคดีที่จะเข้าราชทัณฑ์อีกไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวเราเจอกันข้างในก็ได้ฉันเล่าฉันมีเวลาฉันเล่าเยอะฉันมีเวลาถ้าฉันติดคุกนะฉันมีเวลาฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังฉันจะเล่าให้คนติดคุกทั้งหลายในนั้นฟังอยากให้ฉันเจอนักโทษในนั้นนะฉันจะเล่าให้ทุกคนฟังหมดเลยว่าการดูแลมันไม่เท่าเทียมกันและฉันไม่กลัวกระบองไฟฟ้าของพวกคุณด้วยตีมาจะตีกลับเอาจริงมีโทษเพิ่มกับโทษเพิ่มเพราะฉันก็ฉันเอาเธอดูตอนพลเอกพลตีจำลองอยู่ในนั้นนะป่วยก็ป่วยนะนอนกันเป็นแพท่านผู้ชมฮะนอนเป็นแพอย่างนี้เลยนะคะพลตีจำลองถูกนอนอยู่ข้างในสุดนอนตะแคงท่านแก่และป่วยนะสุริยะสายเนี่ยตื่นขึ้นมาจะไปเข้าห้องน้ำลุกขึ้นมานะมันต้องเดินเป็นบัลเล่อะมันเบียดกันแล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับไม่ได้ต้องนอนหน้าซ่วมเพราะมันกลับเข้าไม่ได้แล้วคนที่ไปติดคุกอยู่ในนั้นน่ะเขาเล่าให้เราฟังพี่ปองไอ้นี่มันชั่วช้าสามานมากนะวิธีการนี้มันทำลายก่อนมันออกจากประเทศไทยไปมันก็ทำลายชาติโกงชาติชิบหายวายป่วงด่าสามาตลอดเวลา17ปีทำลายประเทศเรามา17ปีตอนอยู่ที่สี่แยกแล้วประสงค์มันโผล่ขึ้นทุกวันเลยพี่ปองต้องบอกพี่น้องประชาชนมันปลุกระดมมวลชนสุดท้ายเกิดการเผาบ้านเผาเมืองให้พวกเรานั้นเจ็บไปถึงหัวใจแล้ววันนี้กลับมาอยู่13ชั่วโมงป่วยหนักจะเป็นจะตายถ้าจะเป็นจะตายกลับมาทำไมหมอเมืองนอกเยอะแยะเพราะว่าดูใบไม่ให้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ให้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าไม่นั้นต้องกลับไปอยู่มอนเตเนโกรโดนมาเฟียรัสเซียมันไถทุกวันใช่ไหมที่เมืองบุตวาถูกไหมโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลตำรวจติดตั้งนี่เปล่าหมอนุ่มไปเช็คซิบอกโทรศัพท์ไปถามพี่อุ๋ยซิโรงพยาบาลตำรวจติดตั้งท็อปนิวไหมถ้าไม่ติดตั้งเอาตังไปเดือนนี้ไม่รับเงินเดือนเอาตังไปเลยติดตั้งที่โรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลตำรวจถ้าไม่มีไปซื้อสี่แยกรับประสงค์ที่มีจอ LED อ่ะเดี๋ยวเอาตังเงินเดือนไปเลยไปซื้อ
จะเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องอ้าวไม่จริงหรือไม่จริงอ่ะคนที่สี่แยกและประสงค์พอรู้ว่าทักษิณมันนอนที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยโอ้โหเจ็บแค้นแสนสาหัสวันนี้เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่หนึ่งคือราชทัณฑ์ต้องลงทันราชทัณฑ์ตัวดีถัดมาประชาธิปัตย์อันนี้ก็เละเป็นโจ๊กถัดมาเศรษฐาทวีสินนายกคนที่30ทำให้ได้อย่างที่วาจาพูดกันละกันคือกระทรวงดีๆไม่ต้องให้แม่งมันเอากระทรวงดีๆเก็บไว้เองแล้วกันเดินมาตั้งไกลแล้วก็ประชามติโรงพยาบาลตำรวจนายกพิธาประชุมสภาดิจิตอลแล้วมาดูอันนี้นะคะราชทัณฑ์เนี่ยก็ยอมรับหน้าด้านคือว่าทุนทักษิณเนี่ยไปอยู่ที่อันนี้ไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ย Daily News Online ได้รับการเปิดเผยจากนายณัฐธีทองปราดผบ.เรือนจำกรุงเทพว่าการนอนรักษาตัวเป็นคืนที่2ของอดีตนายกทักษิณยังเรียกอดีตนายกอยู่เขาเป็นนักโทษชายจำไว้ด้วยคุณณัฐธีทองปราดนี่คือนักโทษชายและไม่ใช่ว่าฉกชิงวิ่งราวนะปล้นชาติเข้าใจว่าปล้นชาติมั้ยรู้จักคำว่าชาติมั้ยสะกดว่าชอช้างสระอาต่อเต่าสระเอียชาติอ่ะแผ่นดินอ่ะมาตุภูมิอ่ะบ้านเกิดเมืองนอนอ่ะมันปล้นทั้งพี่ทั้งน้องเลยมันปล้นเขาบอกว่าราชทัณฑ์ส่งตัวไปตำรวจกลางดึกทำให้ข้อมูลส่วนบางส่วนทางการแพทย์เนี่ยจะเป็นการกำกับรับผิดชอบของโรงพยาบาลตำรวจแล้วราชทัณฑ์ก็โยนเผือกร้อนไปแล้วปล่อยไปเลยไม่ใช่เรื่องกูแล้วราชทัณฑ์มีบทบาทคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยผู้ต้องขังราชทัณฑ์จะไม่ได้รับรายงานแนวทางกระบวนการรักษาเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยและความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตำรวจทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์จะทำงานประสานร่วมกันอย่างไรก็ตามเอกสารประวัติการรักษาต่างๆของทักษิณนั้นราชทัณฑ์ส่งให้กับโรงพยาบาลตำรวจครบแล้วส่วนจะมีการกักตัวรักษาต่อเนื่องหรือไม่อยู่ในดุลพินิจของทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจราชทัณฑ์ตัดตอนเลยกูตายแล้วงานนี้คือกูเจ็บหนักแล้วกูตายแล้วมึงเอาไปเลยโรงพยาบาลตำรวจไปไม้ไปเลยแล้วอย่ากลับมาอีกนะเจ๊กูด่าเปิดเปิงไปหมดแล้วตอนนี้เคี่ยวไข่พะโล้ละการรับประทานอาหารของทักษิณในช่วงนอนรักษาตัวนั้นผบ.เรือนจำบอกว่าเรื่องอาหารเป็นของโรงพยาบาลตำรวจราชทัณฑ์แค่รับผิดชอบดูแลร่วมกันซึ่งจะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยสูงวัยและมีโภชนาการที่เหมาะสมพี่ไปดูคลิปต่างๆเลยตอน IG ตอนลูกไปเยี่ยมทำกับข้าวให้ลูกกินไหนจะชาบูเอ่ยไหนจะไอ้นู่นเอ่ยไอ้นี่เอ่ยกินกันแบบหนวดเต่าเขาก็ตายไม่เห็นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์สูงเลยไม่เห็นสนใจเลยว่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของหัวใจหลอดลิ่มทิ่มประตูยังไงไม่มีพอคราวนี้บอกจะกินอาหารโภชนาการที่เหมาะสมปลอดภัยต่อโรคราชทัณฑ์ประชุมร่วมกับตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจคุยเรื่องเชิงการปฏิบัติการคัดกรองความปลอดภัยและเกณฑ์การเยี่ยมซึ่งจะมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนแล้วตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมกันของ3หน่วยงานไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันแล้วไม่ต้องไปดูคนอื่นเลยดูทักษิณคนเดียวเลยตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมกัน3หน่วยงานตั้งไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยเนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจตามระเบียบก็เป็นหน่วยงานของตำรวจเป็นคนจัดการช่วงเวลาการเยี่ยมดูดีๆใครที่จะไปประจบสพเยี่ยมช่วงเช้าช่วงบ่ายและช่วงเช้ากับช่วงบ่ายและการปฏิบัติต่อคนป่วยต่อญาติต้องเรียนว่าในอาคารมีญาติคนอื่นด้วยต้องทำงานร่วมกันเอาระเบียบใดระเบียบหนึ่งมากางอย่างเดียวไม่ได้ต้องบูรณาการ3ส่วนคนคนเดียวสร้างความชิบหายวิบัติอัปยศอดสูไปหมด3ส่วนเลยผบ.เรือนจำบอกว่าการเยี่ยมทักษิณนั้นโรงพยาบาลตำรวจชัดเจนเรื่องกรอบการเยี่ยม5วันแรกอยู่ระหว่างกักโควิดคือ23สิงหาถึง27สิงหาไม่ให้คนเข้าไปเยี่ยมยกเว้นทนายความตามกฎหมายที่มีบัตรทนายความวันนั้นทนายความถุงขนมก็ไปรับคุณทักษิณนะแต่เป็นการให้เป็นการเยี่ยมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พ้นกักตัว5วันจะให้ญาติหรือบุคคล10รายชื่อที่ทักษิณนั้นระบุแจ้งกับราชทัณฑ์ให้เข้าเยี่ยมได้ราชทัณฑ์ก็มีรายชื่อ10คนแล้วส่วนใหญ่เป็นญาติเป็นครอบครัวราชทัณฑ์ขออนุญาตไม่ขอเปิดเผยว่าจะมีใครเข้าเยี่ยมได้ส่วนในการนี้จะไม่มีส่วนของบุคคลทั่วไปเบื้องต้นที่ประชุมวันนี้มีกำหนดให้เยี่ยมได้2เวลาคือตอนเช้า11ถึงบ่ายโมงตอนบ่าย5โมงเย็นถึง2ทุ่มโรงพยาบาลตำรวจมอบหมายให้ราชทัณฑ์เป็นผู้จัดการ10รายชื่อที่จะเข้าเยี่ยมราชทัณฑ์ใกล้ลงทะเบียนเพื่อทำการเยี่ยมจากนั้นก็ให้บัตรอนุญาตเข้าเยี่ยมเป็นบัตรเฉพาะในส่วนนี้เพื่อเป็นขั้นตอนรักษาความปลอดภัยกับทักษิณเป็นบัตรที่ทำให้เจ้าหน้าที่จะทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
จ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าใจว่าคนพวกนี้เยี่ยมได้นัททียืนยันว่าทักษิณยังนอนรักษาตัวที่ชั้น14อาคารผู้ป่วยระดับสูงโรงพยาบาลตำรวจและยังไม่ได้ยกย้ายไปรักษาที่ไหนชั้น14ที่บอกว่าแอร์เสียมีพัดลมอ่ะจริงป่ะถ่ายรูปไปดูหน่อยถ้าแอร์ไม่เสียแล้วไม่มีพัดลมแล้วแอร์เย็นเจี๊ยบตัวสั่นต้องเพิ่มผ้านวมเนี่ยนะเราเอาตายเลยคุณเราเอาตายเลยนะคุณทีนี้อ่ะเรามาดูเรื่องนี้ศรีสุวรรณจรรยาเอาแล้วศรีสุวรรณจรรยามาแล้วพวกคุณทั้งหลายราชทัณฑ์มีไว้ขังคนผิดขังโจรถ้าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทำผิดคุกก็มีไว้ขังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เหมือนกันวันนี้นะคะที่ปปช.สนามบินน้ำศรีสุวรรณจรรยาไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั้งระบบเนี่ยมีส่วนช่วยทักษิณต้องโทษจำคุก8ปีให้ไม่ต้องนอนคุกไม่แต่วันเดียวไหมผู้บริหารกรมราชทัณฑ์เนี่ยอนุมัติให้ไปนอนโรงพยาบาลแทนไหมโดยไประบุว่าเป็นโรคความดันเหล่านี้นั้นเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดกันไหมเข้าข่ายร่วมกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่ศรีสุวรรณจรรยาบอกว่าหลังจากทักษิณถูกนำเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพไปตรวจสุขภาพตามระเบียบไม่กี่นาทีราชทัณฑ์ก็ตั้งโต๊ะแถลงว่าทักษิณอยู่ในกลุ่มเปราะบางอายุเกิน70ดูแค่ประวัติการรักษาที่ผ่านมาป่วย4โรคกล้ามเนื้อขาดเลือดปอดอักเสบปอดแหกอะดิปอดอักเสบเนื่องจากติดเชื้อโควิดความดันโลหิตสูงกระดูกสันหลังเสื่อมต้องเฝ้าระวังศรีสุวรรณบอกว่าการอ้างสุขภาพยาวเหยียดหรือขัดมันขัดต่อพฤติกรรมของทักษิณที่อยู่ในต่างประเทศที่ชอบโชว์ความฟิตไม่มีปัญหาสุขภาพกินโน่นกินนั่นกินนี่บินไปต่างไปทั่วโลกเป็นว่าเล่นไม่เคยแสดงอาการป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพพอเข้ารู้เรือนจำกลายเป็นชายแก่อมโรคที่ราชทัณฑ์ต้องทนุถนอมแยกขังเดี่ยวไม่ทันข้ามคืนก็อนุมัติให้ไปนอนรักษาตัวบนเตียงนุ่มๆของโรงพยาบาลตำรวจด้วยเหตุผลความดันขึ้นสูงและราชทัณฑ์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือพอเป็นที่ครหาของสังคมและญาติผู้ต้องขังทั่วประเทศที่หลายคนมีโรคความดันโลหิตสูงเช่นกันแต่ไม่ได้รับการทนุถนอมเหมือนทักษิณศรีสุวรรณจรรยาบอกว่าในส่วนของทรงผมที่ทักษิณบอกว่าราชทัณฑ์บอกว่าทักษิณไม่ต้องตัดไม่ต้องกล้อนอย่างนักโทษทั่วไปเพราะเป็นผู้ใหญ่และสูงอายุอันนี้เป็นการใช้ดุลพินิจขัดต่อระเบียบราชทัณฑ์ว่าด้วยการตัดผมผู้ต้องขังปี65ที่ใช้มาตั้งแต่24สิงหาคม65เป็นต้นมาระเบียบนั้นว่าไว้ในข้อ9ชัดเจนว่านักโทษเด็ดขาดชายให้ไว้ผมสั้นด้านหน้าด้านกลางศีรษะยาวไม่เกิน5เซนชายผมรอบศีรษะเกรียนชิดผิวหนังระเบียบนั้นไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาหน้าไหนทั้งสิ้นศรีสุวรรณบอกว่าพฤติการและการกระทำของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์มีข้อพิรุธมากมายสังคมไทยไม่ควรปล่อยให้ระบบราชการของรัฐใช้อำนาจหรือดุลพินิจที่ขัดต่อระเบียบกฎหมายและรัฐธรรมนูญปี62มาตรา27ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เกี่ยวกับการห้ามการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพทางกายและสุขภาพสถานะของบุคคลเศรษฐกิจหรือสังคมดังนั้นจึงต้องนำความพร้อมพยานหลักฐานมายื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายไต่สวนวินิจฉัยเอาผิดผู้บริหารของราชทัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเอาละวะไปดูพี่นกค่ะพี่นกนะคะชัดชัยดุริยประณีตความคิดเห็นของพี่นกชัดชัยคือสื่อนี่แหละควรจะช่วยตรวจสอบทรัพย์สินของข้าราชการกรมราชทัณฑ์หน่อยโอ้โหจตุพรพรมพันธ์เอาละฉันจะอ่านข่าวเธออย่างละเอียดเลยจตุพรพรมพันธ์ก็บอกว่ากรณีทักษิณถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจกลางดึกเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าเรือนจำเอาตัวออกจากเรือนจำเวลาไหนบางข่าวบอก4ทุ่มบางข่าวบอก1ให้ไปตรวจสอบภาพถ่ายจากเรือนจำมันป่วยถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลตำรวจจริงหรือถ้าจริงต้องมีบอกว่ากระบวนการรักษาอย่างไรตลอดขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่ทักษิณก่อนเดินทางกลับไทยเนี่ยโพสต์ไปตรวจร่างกายเป็นระยะถ้าป่วยจริง4โรคใหญ่บรรดาญาติพี่น้องคนในครอบครัวต้องห้ามกลับเพราะมันเข้าเรือนจำมันสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตโชว์การรักษาไปเช็คสุขภาพไงที่สิงคโปร์ไงจตุพรบอกว่าถ้ายังจำที่เคยพูดถึงยุทธการฟ้าใสเหตุการณ์ทักษิณกลับไทยเข้าตามปฏิบัติการยุทธการฟ้าใสเพราะยุทธการนี้
แสดงถึงว่าทุกอย่างดีไปหมดได้ทุกอย่างตามต้องการสังเกตจากถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดต้องถูกคุมขังในเรือนจำแดนแรกรับตัวแต่นักโทษใหม่อย่างทักษิณกลับได้ติดคุกที่อาคารพยาบาลแดน7ปรับปรุงห้องใหม่ให้กว้างขวางไว้รองรับปฏิบัติการยุทธการฟ้าใสสำแดงเดชอย่างสำคัญที่สุดเริ่มจากติดคุกไปโรงพยาบาลตำรวจจากนั้นจะไปโรงพยาบาลเอกชนอ้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อไปนอนโรงพยาบาลเอกชนจตุพรบอกว่าไปถึงโรงพยาบาลตำรวจแล้วทำไมแอร์มันเสียอยู่ห้องเดียวมันไม่สมเหตุสมผลโรงพยาบาลตำรวจมันมีห้องนอนห้องเดียวหรืออย่างไรให้ไปนอนอยู่ห้องแอร์เสียได้ยังไงทำไมไม่ไปนอนห้องอื่นที่แอร์มันไม่เสียไปรวมกับคนอื่นที่แอร์ไม่เสียสังคมก็สงสัยถ้าป่วยจริงไม่ว่ากันต้องรักษาเป็นปกติกระแสสังคมมาเร็วเมื่อเทียบกับเปรมชัยกันนสูตรติดคุกในเรือนจำทองผาภูมิถูกประณามมากมายไปศาลทุกนัดถูกตัดสินก็เข้าคุกสังคมไม่สงสัยไม่ตามตรวจสอบแต่ทักษิณป่วยถูกเรียกร้อนตรวจสอบร้อนแรงมากการตรวจสอบจากสังคมเข้มข้นมากขึ้นทุกวันยุทธการฟ้าใสสว.สมชายโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กว่าดูแลรักษาทักษิณเนี่ยเอาให้แต่พอดีก็แล้วกันอย่าล้ำเส้นจนมันผิดกฎหมายอย่าไปล้ำเส้นจนเสียจรรยาบรรณทางการแพทย์ราชทัณฑ์หมอตำรวจต้องระวังเรื่องของมาตรา157เพราะตอนนี้สังคมกำลังเฝ้าติดตามเฝ้าตรวจสอบพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าระวังเสียศรัทธาแฮชแท็กเสื่อมยุติธรรมอีกท่านหนึ่งคุณนิพิธอินทรสมบัติเนี่ยก็โพสต์ผ่านทาง Facebook ตั้งคำถามเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณคิดว่านักโทษชายทักษิณนอนที่ไหนแฮชแท็กคนไม่เท่ากันอีกหนึ่งท่านนะคะคือคุณรุ่งเรืองปรีชากุลเนี่ยก็มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook แฮชแท็กว่าสุขสงบคนอย่างทักษิณชินวัตรเนี่ยเกิดมาเต็มไปด้วยบาปคิดแต่ประโยชน์ของตัวเองจะตายแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับใครต่อใครไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะใครก็ตามที่ทางชีวิตได้ประโยชน์มาจากการช่อชนก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ไปจนตายคนเช่นนี้จึงพูดได้ว่าเสียชาติเกิดพระท่านว่าสัตบุรุษย่อมไม่ประกอบกรรมอันใดไม่เป็นมงคลทั้งแก่ใครไหนที่ไหนและในการใดดังนี้แม้จะตายไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ให้ความรักความศรัทธาความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบเท่านั้นนี่ค่ะนอกจากนี้นะคะดร.สุพนัทนะคะก็โพสต์ผ่านทาง Facebook บอกว่าถ้านายทักษิณมีจิตสำนึกและปรารถนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จริงนายทักษิณต้องไม่ขอพระราชทานอภัยโทษเพราะไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงกลับมาเป็นนักโทษ VIP เนี่ยมันก็เป็นที่ครหาอยู่แล้วและถ้าเกิดจะไปขอพระราชทานอภัยโทษอีกก็ต้องว่าเป็นการมิบังควรอย่างยิ่งมันจะมีแต่เรื่องของการระคายเคืองพยุคลบาทเท่านั้นค่ะมีความเคลื่อนไหวของชาวโซเชียลที่ร้อนแรงมากเลยนะคะเรื่องของทักษิณได้รับสิทธิพิเศษคราวนี้เนี่ยโดยนายวรรณวัฒน์หาลุ่งเรืองกิจหรือบอมเจ้าของ Facebook ที่ชื่อว่าบอมคนขี้คู่เขียนรูปอดีตนักโทษชายผู้ใช้แอป TikTok ชื่อว่าบอมที่แชร์ที่เขียนรูปเก่งๆอ่ะนะคะเขาแชร์คลิประบายความอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งกฎหมายและความเสมอภาคบอมบอกว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงในประเทศไทยได้แชร์ประสบการณ์สมัยที่ตัวเองเป็นนักโทษมีเพื่อนที่ต้องโทษจากการไปก่อเหตุลักขโมยเนื้อหมูและนมผงมาเลี้ยงครอบครัวเพราะความจนไม่มีกินทำไปด้วยจำใจแม้จะต้องอับอายถูกจับกุมดำเนินคดีแต่หลังจากรับโทษเวลาขอพระราชทานอภัยโทษบอมเล่าเรื่องนี้ว่าคือมึงจะยื่นขออภัยโทษให้คนเวลาอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะเว้ยคือเวลาจะได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยต้องรอพร้อมกันเว้ยมันต้องรอกรมหรือในเนื่องในวาระโอกาสหรือวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยถึงจะยื่นขออภัยโทษได้ไม่ใช่มึงมายื่นแบบนี้มันยื่นขอคนเดียวได้ไงอ่ะถูกป่ะคือเพื่อนกูมันไม่มีแดกเว้ยมันเลยไปลักทรัพย์เขามันเป็นความผิดมันใช่แต่คนที่มีแดกแล้วโกงอ่ะคือมึงจะยื่นขออภัยโทษให้คนเพียงคนเดียวเนี่ยเนี่ยกูอึดอัดว่ะนี่กูก็รวมตัวพวกเพื่อนๆกูไปขออภัยโทษให้เพื่อนๆกูมั้งไม่ได้เหรอเพราะลูกมันก็ยังอยู่ข้างนอกอ่ะถูกป่ะไม่มีคนส่งเสียเลี้ยงดูอ่ะถูกป่ะทำไมมันความเหลื่อมล้ำแม่งโคตรเหลื่อมล้ำเลยดร.ณัฐพรโตประยูรค่ะในฐานะนักกฎหมายขอยืนยันว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีนายทักษิณนั้น
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และเรื่องนี้ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตามมาตรา50วงเล็บ10ครับคือไปยื่นเลยไปลุยเลยพี่น้องประชาชนอย่าอยู่เฉยเราต้องเท่ากันก้าวไกลไปไหนทุกคนต้องเท่ากันสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์ค่ะบอกสงสารทักษิณใจความว่าราชทัณฑ์ก็ไม่อยากรับดูแลดีเกินไปก็โดนด่าบกพร่องวันหน้าก็หัวขาดโรงพยาบาลตำรวจต้องรับช่วงต้องให้พักห้อง VVIP Royal Suite วิวพันล้านชั้น14ชั้นเนี่ยระดับนายพลเขาใช้กันจะให้ห้องแยกกว่านี้ก็เป็นปัญหาพอข่าวออกไปก็แก้ตัวว่าแอร์เสียอยู่ไม่สบายหรอกใช้พัดลม2ตัวแน่กะว่าจะให้ย้ายไปเอกชนละสิปัดให้ไปพ้นๆโรงพยาบาลตำรวจยังไม่รู้ว่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนไหนอยากจะรับแม้อยากจะได้เงินแต่ก็ได้ทุกข์ตามมาอาจมีคนมาเยี่ยมให้คนไข้คนอื่นเดือดร้อนทักษิณวันนี้เลยเหมือนอะไรที่ไม่มีใครอยากเอามาไว้ใกล้ตัวกลับไปอยู่ราชทัณฑ์แบบเดิมนั่นแหละดีแล้วจัดสถานที่ให้เหมาะสมตรงไปตรงมาไม่เป็นประเด็นเคยมีคนเขาเช่านะลองไปดูไปถามกันดูเถอะแล้วคุณจะรู้วันนี้เนี่ยนะคะตำรวจก็เป็นไปกันหมดวันนี้ตำรวจเนี่ยนครบาล6ก็ให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนสน.ปทุมวันว่ามีผู้ต้องขังสำคัญจากเรือนจำมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจอาจมีผู้ไม่หวังดีก่อเหตุวุ่นวายทำให้กระทบต่อการคุมตัวเพื่อให้การคุมตัวผู้ต้องขังสำคัญและการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเรียบร้อยก็ให้สน.จัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนสน.ปทุมวันคือให้นครบาล6เนี่ยมาช่วยปทุมวันนะคะเพื่อที่จะดูแลเรื่องการมาของคุณทักษิณทีนี้คปท.ท่านผู้ชมคะเริ่มต้นนับ1กันแล้วล่ะค่ะคุณทักษิณเนี่ยถ้าจะพูดไปกำลังจะทำให้ประเทศไทยเหมือนในอดีตเลยนะการกลับมาเที่ยวเนี้ยคือแทนที่จะรอให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกไปก่อนทำอะไรไปก่อนแล้วเกิดคนที่แบบยินดีปยาปรบไม้ปรบมือโอ๊ยดีจังเลยเก่งจังเลยเทวดาผู้มาโปรดประเทศนี้เนี่ยแม้มันชอกช้ำและกำใจละเกินฉันได้ดิบได้ดีเพราะเศรษฐาทวีสินแล้วค่อยกลับมาตอนนั้นพอมาถึงตอนนี้เศรษฐายังตั้งไข่ล้มเลยไม่รู้จะต้มไข่กินหรือเปล่าเพิ่งจะตั้งไข่อยู่เลยแล้วเศรษฐาทวีสินเนี่ยตบัดสัตว์เลยจะไม่ร่วมกับพรรคลุงมีลุงใหม่มีเราจะไม่ร่วมกับพรรคลุงบาค่ะกระทรวงดีๆจะไม่ให้แม่งมันกูเดินมันเหนื่อยคือแสดงให้เห็นสันดานปาเป็นคนละโมบลบมากไม่เกลียดคนอื่นนอกเหนือจากนั้นยังเห็นแก่ตัวเราจะมีกำลังจะมีนายกแบบนี้ทำให้ประเทศรุ่งเรืองได้เป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่มีพื้นฐานจิตใจแบบนี้ไม่เคยทำอะไรให้ใครรุ่งเรืองนอกจากตัวเองเพราะมันกลับมาผิดผีผิดเวลาไงมันก็เลยชิบหายไปป่วงไปหมดเลยนะท่านผู้ชมเรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้พิชิตชัยมงคลตั้มพิชิตชัยมงคลกับนัสเซอร์ไม่มีทั้งเสียแล้วนัสเซอร์มันก็ติดคุกมาเหมือนกันตั้มมันก็ติดคุกตอนตั้มมันติดคุกนัสเซอร์ติดคุกสุทธิยศัยติดคุกอาจารย์สมเกียรติผู้วายชนติดคุกพลตรีจำลองติดคุกตอนสมศักดิ์โกสัยสุขติดคุกพันธมิตรติดคุกกันอะตอนติดคุกกันน่ะมีใครเรียกร้องขอสิทธิพิเศษบ้างไหมไม่มีมีใครได้รับการดูแลเป็นพิเศษบ้างไหมไม่มีตอนกปปส.ติดคุก2คืนน่ะสุเทพเถื่อนสุบรรณนัตพลทิพย์สุวรรณพุทธิพงศ์ลูกหมีอิสระสมชัยติดคุกน่ะได้รับสิทธิพิเศษไหมไม่มีนั่งอยู่ในคุกนอนอยู่ในคุกเนี่ยซ่วมอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วก็เดินออกมาคุณทักษิณติดคุก13ชั่วโมงสิทธิพิเศษเต็มไปหมดเดินเข้าไปไม่ทันไรเลยออกมาประกาศเลยมีโรคยาวเหยียดเอาที่ไหนไปรักไปตรวจเขาไปอ่านจากแฟ้มเขาก็อ่านเร็วเกินไปผิดทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้พี่ชิดชัยมงคลและนัสเซอร์ก็นัดรวมตัวกันที่กระทรวงยุติธรรมไปยื่นหนังสือกับปลัดกระทรวงและอธิบดีรัชทัณฑ์กรณีเลือกปฏิบัติกับทักษิณแล้วสังคมก็ตั้งคำถามว่ากรมราชทัณฑ์เป็นเครื่องมือกับนักโทษชายเพียงคนเดียวใช่หรือไม่อาไปดูบรรยากาศและฟังเสียงของตั้มค่ะเรื่องที่สังคมเฝ้าสังเกตคือเรื่องของการยื่นขออภัยโทษเป็นกรณีพิเศษซึ่งแน่นอนว่าการยื่นเรื่องนี้ต้องผ่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือไม่ก็ครอบครัวนำไปสู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นักโทษที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่เคยมีใครยื่นขออภัยโทษโดยตรงมาก่อนเรากังวลว่าจะราชการประจำข้าราชการประจำจะนำเรื่องนี้ไปรบกวนเยื่องพระยุคลบาทหรือไม่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะนักโทษคดีคอร์รัปชันคนอื่นก็ยังอยู่ในเรือนจำถึงจะได้รับอภัยโทษก็เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นความเท่าเทียมของนักโทษทุกคนหากจะเลือกปฏิบัติเฉพาะนักโทษที่ชื่อทักษิณชินวัตรนั้นผมคิดว่าสังคมไทยจะยอมรับไม่ได้ดังนั้นนี่ท่านในฐานะที่เป็นข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมเรามาเรียกร้องไม่ได้เกินเลยในกรอบของกฎหมายเรียกร้องเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและพดุงไว้ซึ่งข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ต้องบังคับใช้ให้มีความเท่าเทียมกันภายในสังคมคือทางเราเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาบอกว่าให้ท่านมายืนยันว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นเรื่องที่กฎระเบียบได้ให้หรือไม่ให้นะฮะทางเราจะมาบอกท่านว่าประชาชนเขาไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงนะครับท่านอย่าหลงประเด็นนะประชาชนเขาไม่เชื่อข้อหนึ่งเราก็เลยบอกว่าให้ท่านไปหาโรงพยาบาลอื่นหมอคนอื่นที่ไม่ใช่หมอราชทัณฑ์ไม่ใช่หมอโรงพยาบาลตำรวจประชาชนเขาบอกว่าซุยเอียกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วท่านต้องไปหามาครับว่ามีโรงพยาบาลไหนที่เป็นกลางที่ประชาชนจะเชื่อถือได้ส่วนจะใช้กฎระเบียบข้อบังคับของราชทัณฑ์หรือข้อบังคับระเบียบของกระทรวงยุติธรรมอันไหนท่านต้องไปศึกษาดูครับเพราะเป็นหน้าที่ของท่านถ้าท่านยังใช้ระเบียบข้อบังคับเดิมที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ท่านจะเป็นจำเลยของสังคมนะครับส่วนประเด็นเรื่องพระราชทานอภัยโทษนะครับตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้นะครับว่าการอภัยโทษก็มี2กรณีนะครับโดยเฉพาะตัวบุคคลนะครับก็สามารถเข้าสามารถที่จะยื่นเรื่องเข้ามาได้เลยนะครับหมายถึงวันแรกที่เขาจำคุกเขาก็มีสิทธิ์กฎหมายรองรับไว้นะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาได้กำหนดไว้เขามีสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับว่าไม่ให้ยื่นได้ครับกฎหมายไม่ได้ปิดกั้นครับกฎหมายไม่ได้ปิดกั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญานะครับนะครับก็กำหนดไว้ชัดเจนว่านักโทษเนี่ยสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษโดยตนเองหรือโดยครอบครัวก็ได้นะครับอันนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าคุณไม่ยื่นไม่ได้นะครับพอยื่นเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการนะครับจนกระทั่งมีการเสนอตามลำดับนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นพระราชอำนาจของนายหลวงนะครับอันนี้ก็อยากทำความเข้าใจอีกอันนึงก็คือเป็นการพระราชทานอภัยโทษในกรณีที่มีวาระโอกาสที่สำคัญนะครับที่ในหลวงจะพระราชทานลงมาเราก็รับทราบที่ผ่านมานะครับเช่นวันเกิดของสมเด็จราชินีวันเกิดของในหลวงนะครับก็ให้เป็นคราวๆไปแต่ถ้าเป็นประเด็นที่2เนี่ยก็ต้องจำคุกมาก่อนไม่น้อยกว่า1ใน3ของโทษนะครับถึงจะได้รับพระราชทานแต่พระราชทานแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะได้เท่ากันทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับฐานความผิดนะครับอย่างเช่น1ใน3ของโทษ1ใน4 1แน่1 6ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะออกเป็นพระกิจกฤษฎีกาเป็นคราวๆไปอึกอักกันไปค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็ทางราชทัณฑ์ก็ยังคงยืนยันว่าทักษิณอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจแล้วเรือนจำก็ได้รับรายงานเป็นระยะแต่ไม่ได้เป็นเรียลไทม์ส่วนการเข้าเยี่ยมตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ากักโรค5วัน23ถึง27นะคะมีรายชื่อ10คนครบแล้วที่จะสามารถเยี่ยมได้ในวันที่28นะคะแล้วก็ทีนี้คนที่โดนมากที่สุดก็คือแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากที่มีการประชุมประชุมอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ลงมาถึงผู้บังคับการผบก.โดยมีผบ.ตร.เป็นประธานอันนี้เรื่องใหญ่ก็มีรายงานว่าพลตำรวจโทโสพลรัศมีสิงหาจารุคุณหมอใหญ่จากโรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละค่ะไม่ยอมให้สัมภาษณ์นักข่าวอีกแล้วหลังจากวันแรกจอยเคยไม่พูดเรื่องประเด็นการรักษาตัวอีกแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็ไม่พูดเรื่องการเคลื่อนย้ายทักษิณชินวัตรที่มีกระแสข่าวว่าจากราชทัณฑ์มารอพอตำรวจจากตำรวจจะไปโรงพยาบาลเอกชน
พลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหาจารุวันนี้ระมัดระวังเอี้ยมเฟียมระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจที่เป็นคนรักษาหลังจากนี้จะไปประชุมกับคณะแพทย์ชุดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาในทักษิณว่าอาการตั้งแต่เมื่อวานจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรคนทักษิณเนี่ยย้ายตัวจากราชธรรมมากลางดึก23บอกว่าแน่นหน้าอกความดันสูงโรคประจำตัวหลายโรคอันนี้นะคะแล้วก็เอาละทางด้านรองปลัดแต่ทักษิณยังไม่เลิกนะอันนี้เรื่องใหญ่มากท่านผู้ชมมันคือความไม่เท่าเทียมกันเหลื่อมล้ำต่ำสูงและที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องยากดีมีจนมันไม่ใช่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนกับหมามันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันเป็นเรื่องว่าคุณทักษิณนั้นเนี่ยหนีไปคดีทุจริตคอร์รัปชันถ้าเป็นประเทศอื่นเขาหนีไปอยู่ลอนดอนจนตายคาบ้านถ้าเป็นประเทศอื่นเขาตามจับตามยึดทรัพย์จากธนาคารสวิสมาก็ฉันตายที่ฮาวายลูกหลานกลับมาคนฟิลิปปินส์ยากจนลืมแล้วเรื่องมาโกสไปนู่นไปดูหลายประเทศไปดูเกาหลีเป็นตัวอย่างเขาจับใส่กุญแจมือติดคุกบางคนขึ้นศาลบางคนกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายก่อนขึ้นศาลบ้านเราสบายบ้านเราสบายนี่มันไม่ใช่แค่ว่ายากดีมีจนคุกมีไว้ขังหมาแล้วคนจนไม่ใช่นี่มันคือความเหลื่อมล้ำต่ำสูงความไม่ยุติธรรมและเมื่อไหร่ที่มีความอยุติธรรมในบ้านเมืองไหนบ้านเมืองนั้นกำลังวิปริตผิดอาเพศอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เราอยู่ในสังคมแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่วินาทีเดียวแม้แต่ลมหายใจเดียวก็ไม่ได้จำไว้เลยอย่าให้ใครมาย่ำยีเราด้วยวิธีแบบนี้คุณผิดคุณติดคุกเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนอย่างไรเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและถ้าคนไม่สามารถอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันได้บ้านเมืองนั้นอาเพศบอกได้เลยฉันพูดเลยเรื่องของเรื่องวันนี้คือรองปลัดมาอีกคือทั้งราชทัณฑ์พูดโรงพยาบาลตำรวจพูดมันไม่มีใครเชื่อเพราะพวกคุณพูดไม่มีใครเชื่อลมปากพวกคุณมันไม่มีใครเชื่อเช้าฉุยวันนี้รองปลัดกระทรวงก็เลยบอกว่าทักษิณยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจยังไม่ได้ย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนแต่ประการใดอันนี้นะค่ะเรามาดูภาพจากสื่อต่างๆกันจ้ะที่ทำเนียบรัฐบาลภาพพวกนี้เล่าเรื่องได้นะดูภาพเล่าเรื่องจากไวซีวีก่อนไวซีวีจับภาพซูมเข้าไปลึกสุดใจภาพวายงามมารยาทตระกูลทวีศรีนะตระกูลใหญ่ตระกูลทวีศรีใหญ่งามมารยาทผู้ใหญ่ก็รับสูงกว่าก้มลงไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยอีกนิดหนึ่งจะงามเลยงามอันนี้จาก Voice TV ค่ะภาพถัดมานะจากPPTV ก่อนเลือกตั้งไม่จับมือพลังประชารัฐไม่จับมือรวมไทยสร้างชาติต่างคนต่างอยู่พี่น้องเฮ้พลังใจนี้ยกมือไหว้ไร้ปัญหาเพื่อชาติไร้ปัญหาการจับมือสองลุงนักธุรกิจเนี่ยค่ะอันเนี้ยรวมไทยสร้างชาติเหรอเธอเยี่ยมไอ้ตุ๋ยเรารู้จักกันพี่ตุ๋ยด้วยพี่ตุ๋ยนี่พี่ตุ๋ยนี่ก็05เอง05หมออ้อม04พี่นิด05นี่จับมือกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน2นายก2นายกอะล่ะทีนี้เราก็13 26แล้วเนาะเราพักกันก่อนฉันจะได้กินน้ำกินท่าบ้างเพื่อนฉันก็บอกว่าสุยสายไลน์มาบอกว่าพี่ปองต้องปราศัยแล้วนะบอกใช่ๆเราต้องปราศัยแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต่อสู้กันมาตั้งแต่วันแรกจนนั่งมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยตัวละครทุกตัวมันวนกลับมาที่เดิมแล้วอยู่ในแบบนี้ไม่ได้เราขึ้นศาลทุกครั้งไม่เคยบิดพริ้วเลยนะเราขึ้นศาลนะเราเดี๋ยวเราต้องหยุดงานไปขึ้นศาลเดี๋ยวเราต้องหยุดงานไปขึ้นศาลบางทีนะเราต้องประชุมทนายนะทั้งวันเราจะไปต่างประเทศเราก็ต้องประกันตัวแล้วเราก็กลับมาเราไม่เคยหนีเลยเราประกันตัวเราทำตามกฎหมายทุกอย่างเราขึ้นศาลทุกประการแล้วผิดเราจ่ายตังค์นะเราไปทำข่าวนะเราไปทำข่าว DSI เนี่ยเข้าไปบุก DSI เราไปทำข่าวตอนนั้นเราอยู่บูสกายนะ DSI ยังแจ้งความเราเลยแล้วบอกเราไปทำข่าวเราโดนแจ้งความพี่แล้ว DSI แจ้งความเราไม่พอนะแจ้งอาญาว่าเราบุกแล้วแจ้งแพ่งเราก็สู้ต้นสู้อุทธรณ์สู้ฎีกาจนถึงที่สุด
3,675 วันเราอะกับนกเขาอะถูกปรับแพ่งเนี่ยเป็นแสนเสร็จเราก็อ่ะจ่ายตังค์ว่าจากเงินเดือนนี่แหละหยาดเหงื่อแรงกายจ่ายตังค์ไปได้ไปเกิน6เดือนอีนี่ SI มาเขียนจดหมายกลับไปแล้วมันบอกว่ามันลืมคิดค่าธรรมเนียมหรือชาทนายฉันบอกฉันไม่จ่ายมึงไปจ่ายเองไปอยากได้ไปจ่ายเองมันมียังไงมันเป็น DSI มันคำนวณอะไรพลาดอันนี้ DSI เดี๋ยวไม่จริงเถียงใช่ไหมฉันมีนะใบเสร็จน่ะคำนวณพลาดแล้วไม่บอกฉันจ่ายเพิ่มฉันบอกใครคำนวณพลาดคนนั้นไม่จ่ายเพิ่มเองอ๋อฉันไม่เห็นข้าราชการฉันผู้น้อยไงฉันฉันจ่ายไปอีกเป็นหมื่นนี่นกข่าวยังมีปัญญาจ่ายไม่มีตังค์ฉันจ่ายไปแล้วฉันเป็นนักข่าวนะนี่ DSI ทาริศเพ็งดิษฐ์เข้าไปอยู่ในคุกไม่กี่วันทาริศออกไปข้างนอกแต่ทาริศเนี่ยฟอกไตแต่วันที่สุริยะสายกับพวกพอพันธมิตรเข้าคุกไปในวันนั้นอะอยู่วันที่ตอนนั้นโควิดไม่มีอยู่แดนแรกรับจะเล่าให้ฟังนะมุมนึงเนี่ยอดีตปลัดกระทรวงนั่งอ่านหนังสืออยู่อีกมุมนึงทาริศขณะที่สุริยะกำลังนั่งอยู่เนี่ยทาริศเดินขึ้นมาหาเลยไหว้ที่อกความเท่าเทียมในคุกไม่มีจริงอ่ะเด็กๆที่อยู่ติดคุกกันไปบอกอดอาหารกินนมอดอาหารกินน้ำวิตามินเดี๋ยวไม่สบายออมอยู่โรงพยาบาลถ้าเราอยู่กันแบบนี้มันจะอยู่ยังไงอ่ะมันจะอยู่ยังไงอ่ะสังคมมันจะเป็นยังไงอ่ะทุกอย่างมันต้องตรงไปตรงมาถ้าไม่ตรงไปตรงมาอย่างเดียวยืนหลังตรงไม่พอกฎหมายต้องตรงไปตรงมาและเท่าเทียมกับทุกคนฉันทำผิดก็ติดคุกแต่ฉันก็มีคดีจะติดคุกฉันกำลังอุทธรณ์อยู่ฉันติดคุกฉันก็ติดคุกถ้าติดคุกไปฉันก็มีเรื่องเล่าฉันจะไปเป็นไอ้นี่อันนู้นฉันจะไปเป็นนี่ฉันจะเป็นครูสอนในคุกปีหนึ่งสบายเลยฉันจะสอนทุกอย่างเลยให้ผู้หญิงในคุกได้รู้ว่าผู้หญิงไม่ใช่ทาสและจำไว้เลยนะเจ็บเนี่ยแล้วทนเนี่ยมันไม่ใช่คนถ้าคุณเจ็บแล้วคุณไม่จำถ้าคุณเจ็บแล้วคุณทนมันไม่ใช่คนแต่เราคือควายและถ้าเราไม่ใช่ควายเราเจ็บแล้วต้องจำและอย่าทนจะทักษิณปีไหนหรือทักษิณปีนี้ก็ต้องไม่ทนเอาละพักก่อนนะเดี๋ยวตำรวจมาจับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง